ความรู้สึกจากใจครูเบียหลังนั่งดูข่าวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนดราม่าหนักฟังความรู้สึกครูเบียนุติยาหลังนั่งดูข่าวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนดราม่าหนักหลังนั่งแท่นผู้ประกาศข่าวสามีก็ออกมาช่วยปกป้องจากกรณีดราม่าถาโถมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตขยับทำอะไรก็เป็นที่จับตาเป็นประเด็นล่าสุดขึ้นแท่นผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าวเจอกระแสตอบรับทั้งติชมแต่ก็เกิดดราม่ามีคนที่ประกาศจะเลิกดูรายการนี้เลยทั้งยังถามหาใบผู้ประกาศข่าวจากสาวเจนนี่อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจน้อมรับทุกคำติชมพร้อมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและวางแผนจะไปสอบใบผู้ประกาศข่าวด้านยิวฉัตรมงคลสามีก็เคลื่อนไหวปกป้องภรรยาด้วยนั้นขณะที่มีการแชร์คลิปครูเบียนุติยากำลังดูคลิปเจนนี่ให้สัมภาษณ์ถึงดราม่าดังกล่าวโดยตอนหนึ่งครูเบียบอกว่าจากใจเราเข้าใจทำอะไรให้กำลังใจเจนนี่เหรอใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเราเข้าใจคนที่โดนดราม่าเราก็โดนบ่อยอาจารย์โอเล่เตือนหลังสงกรานต์ดาราคนดังถูกโกงครั้งใหญ่เดือน 7-8 วิกฤตใหญ่มากดวงดาวล้มหายตายจากคนวงการระวังอาจารย์โอเล่เตือนหลังสงกรานต์ดาราคนดังระวังโดนโกงอย่างอึกกระทึกครึกโครมเดือน 7-8 จะเกิดวิกฤตใหญ่มากนายกคนต่อไปมีโอกาสผู้หญิงอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่วันนี้จะมาเปิดเรื่องราวชีวิตต้องอยู่กับผีตั้งแต่เด็กเห็นผีจนเป็นเรื่องปกติแถมยังเคยโดนล้อว่าเป็นบ้าอีกทั้งยังเตือนวิกฤตการเงินหลังสงกรานต์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเห็นมาก่อนและเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการจากนี้ไปจะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตอาจารย์โอเล่ที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงหล่นจากท้องนภามาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปจนถึงปี2568จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะช่วงประมาณสิงหาคมอีกจะมีเกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้จะเข้มข้นขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหมายถึงการจากไปอาจารย์โอเล่การล้มหายตายจากอาจารย์โอเล่ทำนายว่าจะมีดาราเลิกกันก็มีเลิกกันจริงๆอาจารย์โอเล่ครับเหมือนอาจารย์โอเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์โอเล่ใช้วิจารณญาณนะครับมันจะมีอยู่3ประเด็นอันดับแรกเลยเชื่อในเซนส์ตัวเองแต่จะต้องกรองก่อนจริงๆผมก็ไม่ได้เชื่อนะบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมานั่นคือวิชาโหราศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งวิชาสถิติด้วยเมื่อมีการดลละจิตดลใจหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยพระนามแล้วการมาบอกมากล่าวบ้างส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคำนวณอย่างเช่นโหราศาสตร์ช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาแล้วโดยสมบูรณ์อีกอันหนึ่งคือช่วงผลัดเปลี่ยนของดวงเมืองด้วยนั่นคือดาวมฤตยูราศีเมษเข้ามาสู่ราศีพฤษภตรงนี้ย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงปลายปี2565ล้มหายตายจากกันมากและดวงดาวประเภทนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่มีบุคคลสำคัญมีการสูญเสียมีอะไรชัดเจนขึ้นแน่นอนมันคือสถิติมันโคจรวนเวียนมาบวกกับการสัมผัสอะไรได้บางอย่างที่วัดอินทรวิหารเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในแนวหน้า
มีชื่อเสียงทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความเสี่ยงสูงเดือน 7-8 จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราอาจารย์โอเล่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่มันพลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือน 7-8 เป็นต้นไปจับตาดูมันจะหนักกว่าโควิดไหมเพราะโควิดทุกอย่างหยุดคนตกงานเสียชีวิตกันเยอะมากอาจารย์โอเล่นี่เป็นการตื่นตัวมากกว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวและคึกคักขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่ออย่างหนึ่งประเทศไทยเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชเทพยาดาคุ้มครองอยู่อันนี้มันคือโอกาสของประเทศไทยอย่างหนึ่งเราต้องเตรียมรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นยังไงอาจารย์โอเล่ขอแนะนำในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายต้องวางแผนทางการเงินดีๆบอกเลยว่าปีกระต่ายปีนี้ไม่ธรรมดาเป็นกระต่ายเต้นอย่างมโหฬารในเรื่องเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังมันอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของระบบการเงินแต่มันใหม่มันอาจจะเป็นอะไรที่ยังปรับตัวไม่ทันหรือใหม่และไม่ดีกับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเห็นว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับดาราถูกโกงด้วยเป็นดาราหลายๆคนนี่เหรออาจารย์โอเล่ตั้งแต่หลังสงกรานต์เป็นต้นไปการลงทุนการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาในบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่ๆศิลปินทั้งหลายจะต้องระมัดระวังจะมีข่าวปรากฏอย่างชัดเจนในเรื่องของการโอ้โหทำไมต้องทำกับฉันอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องโดนโกงอย่างนี้ล่ะแล้วจะมีการอึกกระทึกครึกโครมในเรื่องของสัญญาและเอกสารในเรื่องของธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมามากมายหลังสงกรานต์มีข่าวดีไหมอาจารย์โอเล่ข่าวดีเรื่องของบางกลุ่มแต่ผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในการลงทุนเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กระเตื้องอย่างมากมายใครที่ขายที่ดินต่างๆตรงนี้จะคึกคักมากเกี่ยวกับเรื่องการปลูกสร้างเกี่ยวกับเรื่องลงทุนซื้อโรงงานช่วงประมาณเดือน 6-7 ตัวนี้จะเห็นผลแล้วจะมีนิมิตใหม่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารช่วงจากเดือน 7 จนถึงปลายปีจะโดดเด่นโดยเฉพาะประเทศไทยและเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจารย์โอเล่ไม่พกวัตถุมงคลเลยเพราะอะไรอาจารย์โอเล่ถ้าย้อนกลับไปทางประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนเขาไม่ได้สร้างพระไว้ห้อยคอเขาสร้างพระไว้สืบพระพุทธศาสนาเป็นพระที่บรรจุในกรุเป็นพระดินเผาตามกำลังตามแรงที่จะสร้างได้ไปไว้ในเจดีย์คนโบราณจะพบอย่างมากเลยนะตะกรุดลูกประคำเครื่องรางที่ไม่ต้องปลูกเสกเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเอามาประสิทธิ์เองมีแค่นี้แต่ค่านิยมเริ่มมาจากสมัยอันนี้คาดเดาสมัยพระนารายณ์พวกกังเขนมันเป็นแฟชั่นสมัยนั้นเริ่มต้นมาฉันก็มีศาสนาฉันจึงพบพระนั่นคือความแพร่หลายของค่านิยมอันนี้ทำให้คนยึดติดเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงความหมายที่แท้จริงคือธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วศีลและคุณธรรมรักษาตัวเราอยู่แล้วผมไม่เคยพบอะไรเลยมีอยู่อย่างหนึ่งคือพระที่คุณแม่ให้นานๆก็จะเอาติดตัวไว้ทีหนึ่งเอาไว้ออกงานอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการยึดติดวัตถุมงคลผลิตเพื่อมาสืบสารดีกว่าว่าสมัยก่อนเขาอยู่ยังไงถ้าเราทำตัวไม่ดีพระจะช่วยเราไหมดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ดวงการเมืองเป็นอะไรเหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนขอใช้คำว่าปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่พัฒนาขึ้นขอใช้คำว่าสิ่งใหม่เรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางด้านการเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปแล้วกันคนที่จะขึ้นเป็นนายกคนใหม่ลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ส่วนตัวแล้วกันผู้ชายหรือผู้หญิง
อาจารย์โอเล่ถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวแล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเปรยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2565ปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองอาจารย์โอเล่มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อเวลาเจอคนมาพูดว่าไม่จริงหรอกไม่เชื่ออาจารย์โอเล่รับกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงอาจารย์โอเล่ตรงนั้นคือสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขามีสิทธิเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะศึกษาได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เชื่อแล้วไม่เข้าใจอันนี้น่ากลัวกว่าหมายถึงเชื่อแล้วงมงายเชื่อแล้วแปลความหมายไปอีกทางหนึ่งเวลามีคอมเมนต์แย่ๆมันมีคำไหนที่ติดอยู่ในใจไหมอาจารย์โอเล่อันนี้ก็เป็นสิทธิของเขานะแล้วแต่เขาจะเขียนแต่ให้เขาดูเอาเองดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่นำเสนอสิ่งที่เป็นไปเอาไปศึกษาแล้วสรุปเอาเองดีกว่าคอมเมนต์แย่ๆมีอยู่ทุกที่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะมองยังไงก็แล้วแต่สักวันหนึ่งผมเชื่อว่าเขาคงเข้าใจตอนเด็กอาจารย์เจอผีแล้วเกือบเสียชีวิตมาแล้วด้วยอาจารย์โอเล่ปู่ย่าตายายเล่ามาว่าสมัยก่อนกินเยอะจําไม่ได้ว่ากี่ขวบแต่ว่าเขาป้อนกล้วยแล้วติดคอจนเขียวไปหมดคุณยายเป็นผู้มีพระคุณดูดจากจมูกขึ้นมาจึงรอดตายมาในช่วงชีวิตวัยเด็กผูกพันกับสิ่งเหล่านี้แล้วมารู้ตัวได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อย่างสมมุตินั่งคุยเขาก็มานั่งคุยแต่มันไม่ใช่สมาชิกของคนในบ้านมันเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเราไปถามเขาว่าคนคนนี้คือใครเขาก็บอกว่าไม่มีเป็นเด็กเพ้อเจ้อเด็กโกหกบ้าหรือเปล่าถ้าจำความได้น่าจะประมาณ 4-5 ขวบยังไม่พอที่บ้านขายของชำคุณยายมอบหมายให้ถ้ามีคนมาซื้อของให้ไปเรียกนะปรากฏว่าเรียกบ่อยมากมีคนมายืนหน้าร้านอยู่ดีๆมีอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่คนแต่งตัวแปลกๆเราก็หัวเราะขึ้นมาเพราะมันไม่เหมือนคนที่เขาแต่งกายยายมีคนมาซื้อของกลับไปอีกทีไม่เห็นมีใครเลยเล่นอย่างนี้ไม่โอเคนะเขาก็กลับไปนี่เขายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีเพ้อเจ้อหรือเปล่าพอคนอื่นไม่เห็นเขาก็จะคิดว่าเราแปลกอาจารย์โอเล่ใช่ครับพอคิดว่าเราแปลกบ่อยๆก็จะเริ่มต่อต้านแล้วภายนอกเราก็ต้องอยู่ในโลกของตัวเองตลอดตอนเด็กเป็นแบบนั้นไหมอาจารย์โอเล่พยายามอธิบายจนร้องห่มร้องไห้ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเราไม่ใช่คนโกหกถ้าไม่ใช่คนโกหกเขาก็บอกว่าไอ้เด็กเพ้อเจ้อไอ้เด็กบ้าบ้าหรือเปล่าคำนี้แหละเหมือนล้อเราเพราะฉะนั้นเราถึงต้องกดและเก็บมันเอาไว้แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้จักคอนโทรลควบคุมตัวเองได้ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยเรียนผมว่าน่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการที่จะคอนโทรลเราด้วยจะให้เราอยู่หรือเห็นใจอะไรเราบางอย่างผมจะนั่งสมาธิได้นานกว่าเพื่อนๆแล้วก็สงบกว่าเพื่อนๆตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาในวิชาพุทธศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความสุขมันจบไปด้วยดีในการที่ไม่เห็นในสิ่งแปลกๆในช่วงนั้นหรือถ้าอยากเห็นหรืออะไรมันจะมีอีกมิติหนึ่งที่เชื้อเชิญเข้าไปอาจารย์โอไล่โดนผีถามทางเหรออาจารย์โอเล่คนเราถ้ารีบร้อนเข้าห้องน้ำปวดฉี่หรือเหนื่อยมาเรื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เราเจริญสติเอาไว้ทุกขณะจิตแต่ผมก็คนธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายเหนื่อยก็คือเหนื่อยล้าก็คือล้าเมื่อหลายปีที่แล้วลงจากเขาลูกหนึ่งจังหวัดจันทบุรีไปไหว้พระนี่แหละจะต้องไปถึงผ้าแดงเขาให้ไปทางปกติแต่เราไปทางลัดไปเร็วไม่ต้องคนเยอะนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะมาทางลัดปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งเขาถามทางว่าพี่คะผ้าแดงไกลหรือเปล่าผมบอกว่าเพิ่งลงมาน้องอย่าไปเลยทางนี้เปลี่ยวอันตรายไปลำบากมันจะ6 โมงเย็นใกล้ค่ำแล้วมากับน้องอีกคนหนึ่งเขาก็ทักมาว่าอยากไปตรงนี้ไกลไหมต
แต่ดูสายตาน้องแวบหนึ่งมันแปลกๆทำไมหน้ามันซีดๆแล้วแต่งตัวไม่เหมือนคนในยุคนี้ใส่เยี่ยมยีนสะพายกระเป๋าผูกเปียซึ่งมันเป็นอีกยุคหนึ่งเราก็ช่างมันเถอะก็ตะโกนว่าเดี๋ยวจะมีอีกสองคนเขามาน้องไม่ต้องไปแล้วน้องก็มากับพี่สองคนนี้มาเจอกับพี่ข้างล่างแล้วขึ้นทางปกติเดี๋ยวพี่จะรออยู่ข้างล่างหลังจากนั้นผมกับน้องอีกคนก็ไปยืนรออยู่ข้างล่างพี่สองคนก็วิ่งตามมาติดเหนื่อยทำไมไม่เอาน้องอีกคนมาด้วยล่ะไม่มีน้องที่ไหนน้องคนที่แต่งชุดอย่างนี้นี้ไม่มียังไงก็ไม่มีสรุปว่าไม่ใช่คน